อนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวทริปนี้เราจะมาตะเวนกินเราจะแบบอยากจะกินหลายร้านแต่ก็ไม่รู้แบบว่าจะกินได้เยอะแค่ไหนแต่ครั้งตอนนี้เราไปข้าวซอยแม่สายกันก่อนค่ะตามมาเลยค่ะนี่ตอนนี้เรากำลังจะถึงข้าวซอยแม่สายแล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะอยู่ข้างหน้านี้ตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยค่ะตามมาค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านข้าวซอยนะคะเราสั่งมา2อย่างเลยค่ะอันนี้นะคะข้าวซอยเนื้อค่ะแล้วก็ส่วนชามนี้นะคะข้าวซอยไก่เดี๋ยวจะลองชิมทั้ง2อย่างเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะเดี๋ยวมากินกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะมาชิมอันนี้เป็นข้าวซอยไก่นะคะซื้อไหนชิมน้ำซุปก่อนรสชาติของเขาเข้มข้นดีใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นคนไม่กินเผ็ดเพราะจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มนะคะก็จะกินแบบนี้ด้วยแล้วเป็นคนไม่กินผักกาดดองด้วยถ้าใครกินก็ใส่นะคะแต่นี่ไม่ใส่แต่หอมกินได้หอมแดงหอมแดงกินได้ผักกาดดองไม่กินแต่ถ้าใส่ผักกาดดองมันก็จะแบบดูครบเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามากินเลยค่ะอร่อยดีนะคะเข้มข้นเครื่องยาวๆดีด้วยดีที่ยาวไปได้กินก่อนนะคะอร่อยนี่ตอนนี้กินจะหมดแล้วนะคะก็อร่อยนะคะรสชาติเข้มข้นดีทางสุดท้ายแล้วหมดแล้วค่ะเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปร้านอื่นต่อเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะไปที่ไหนปะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดทองคำนะคะเราจะมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวสันป่าคอยค่ะร้านนี้ดูรีวิวมาก็คนกินเยอะแล้วก็เห็นว่าอร่อยด้วยอันนี้ยังไม่ได้ลองชิมนะคะแต่ว่าคนเยอะจริงค่ะต้องแบบนี้เลยค่ะแถวกินนะคะต่อแถวเลยเขาเชิญเยอะอันนี้วันนี้นะสั่งมา2แบบนะคะอันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะส่วนอันนี้เป็นขนมจีนแกงเผ็ดเนื้อค่ะเดี๋ยวจะมาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงปกติเป็นคนชอบกินน้ำเงี้ยวอยู่แล้วแล้วจะรู้ได้ทันทีเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวกินเลยนะคะใส่ผักนิดนึงชิมก่อนรสชาติดีจริงๆทำไม่ได้แบบว่า
แกล้งไม่ดีอะไรอร่อยแต่ว่าเขารสเขาเข้มข้นนะคะเผ็ดนิดนึงแต่จริงๆรสเผ็ดแบบนี้อร่อยค่ะเคยไปกินที่บางที่มันจะจืดไปอะค่ะแต่นี้อร่อยอยู่นะอร่อยเหมือนร้านที่อร่อยที่เราเคยไปอะรสชาติได้เลยเดี๋ยวกินเลยค่ะเออเดี๋ยวแย่งชิมชามนั้นหน่อยสิแกงเผ็ดเดี๋ยวแย่งก่อนชิมน้ำก่อนไปคายคือเมื่อกี้กินน้ำเงี้ยวมันก็จะแบบเป็นฟิลน้ำเงี้ยวอะแต่นี้มันเป็นแกงอันนี้เป็นแกงเผ็ดเนื้อนะคะคือมันก็อร่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีแต่บ้างเนาะมันจะออกหวานนิดนึงอะค่ะสำหรับคนไม่ชอบหวานนะแต่อันนี้เป็นคนกินได้นะหวานนะแต่หวานค่ะมันจะออกหวานนิดๆคล้ายๆแกงมันจะเป็นแบบรสแบบแกงเขียวหวานนะคะแต่น้ำเงี้ยวอร่อยถ้าเทียบ2แบบนะคะแกงเผ็ดเนื้อก็อร่อยแล้วค่ะแต่ว่าชอบน้ำเงี้ยวมากกว่ารสชาติได้กว่าเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะหมดแล้วค่ะอร่อยจริงค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวที่นี่ชามละ30บาทเองอ่ะเมื่อกี้เข้าใจผิดนึกว่า40แต่ว่าถ้าเป็นแกงเผ็ดเนื้อจะ50นะคะแล้วก็น้ำเงี้ยวเนี่ยจะ30เพราะว่าเมื่อกี้จ่ายรวมเป็น80อะค่ะเลยนึกว่าชามละ40แต่ว่าเมื่อกี้ไปซื้อเพิ่มไปซื้อน้ำเงี้ยวเพิ่มก็เลยถึงรู้ว่า30บาทเมื่อกี้เบิ้ลอีกชามค่ะอร่อยค่ะอร่อยแนะนำมาเลยนะคะคนเยอะเลยค่ะแต่มันไม่ได้เยอะแบบเราต้องรอนานนะคะเพราะว่าเขามีระบบที่ดีเขาตักได้เลยอร่อยต้องมานี่อยากซื้อกลับไปกินที่ห้องอะแต่อิ่มเดี๋ยววันเดี๋ยวถ้าเข้ามาอีกวันพรุ่งนี้วันพฤหัสถ้ามีเวลาจะแวะมาอีกค่ะหมดแล้วคำสุดท้ายนี่ตอนนี้เราได้สั่งอาหารมาแล้วนะคะมิกซ์เบอร์รี่โบว์จะบอกว่ามาทีไรก็ต้องแวะร้านนี้ทุกครั้งเลยค่ะ The Moon's Cafe นะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่ชอบมากเลยตอนเมื่อกี้จะลองสั่งช็อกโกแลตแล้วแต่ก็แบบว่าก็ยังอยากจะกินอันนี้อยู่ดีค่ะเมนูเดิมกับคราวที่แล้วเลยมิกซ์เบอร์รี่โบว์นะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะค่ะตอนนี้เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะเราจะไปเชียงดาวกันต่อค่ะเดี๋ยวตามไปต่อนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แม่ทรายแล้วนะคะอยู่ที่กอดลมห่มดอยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะไปดูว่าเป็นยังไงนะคะค่ะอุ๊ยออกมาแล้วเหรอลูกไปไหนเดี๋ยวรถชนอ่ะเราจะไปหากล้องอุ๊ยมาอ้อนน่ะดูทําเข้าฮะโอ้ยหึๆๆเราเกินไปละเกินไปละฮะไปเข้าไปข้างในลูกหนูเข้าไปข้างในเกินเหตุเกมไปเข้าไปข้างในกันหนูอย่าออกไปเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวเราจะไปที่พักเรากันเลยนะคะตอนนี้แดดก็ออกฝนก็ตกเบาๆค่ะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินตอนนี้มีฝนลงด้วยค่ะแดดก็ออกนี่ค่ะตามมาเลยแต่ก็บรรยากาศดีนะคะค่ะตามมาเลยค่ะตามมา
ตามมาเลยค่ะค่อยๆเดินนะคะจะถึงแล้วข้างหน้านี้แล้วนี่เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่นี่มาเลยค่ะถึงแล้วถึงแล้วค่ะตามมาเลยนี่ค่ะบรรยากาศของที่พักนะคะมาดูตรงนี้ค่ะมาดูผิงไฟอยากให้หนาวมากเลยคืนนี้นี่ค่ะแล้วก็นี่บรรยากาศไปทางด้านนู้นนะคะเห็นไหมคะตอนค่ำกับตอนเช้ามืดน่าจะหนาวค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วโอ้ห้ามทำอะไรหล่นลงไปนะคะทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเก็บเห็นไหมคะเห็นฝนไหมคะแดดออกแล้วก็เห็นฝนตกปล่อยเช้าๆกับค่ำๆก็น่าจะสดชื่นนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่ไม่เย็นอากาศทั่วไปเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักกันไปดูห้องนอนไปดูห้องน้ำนี่ตรงนี้เดี๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนนะคะตรงนี้ก็มีให้นั่งเล่นเดี๋ยวจะต้องนั่งถ่ายรูปเห็นไหมคะมีที่ให้นั่งเล่นลืมค่ะถอดหมวกก่อนเมื่อกี้ใส่เพราะว่าฝนมันตกมาค่ะตามมาเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านนี้ก่อนอ้าวอ๋อมีจานชามมีแก้วนะช้อนส้อมมีมีดด้วยอุ้ยมีเหล็กปิ้งอ๋อเตาตรงนั้นแล้วก็มีเหล็กปิ้งมีกระทะด้วยค่ะค่ะห้องน้ำก็เนี่ยนะคะห้องน้ำเข้ามาค่ะห้องน้ำก็โฮมสเตย์นะคะห้องน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันขึ้นเลยตามมาค่ะนี่ก็ยังไม่เห็นนะโอ้ตามมาค่ะมุ้งสีชมพูครั้งนี้มุ้งสีชมพูนะคะนี่ค่ะก็อันนี้ก็อ๋อมีหน้าต่างไว้สำหรับนี่ด้านนี้แต่ห้องนอนมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ติดด้านนั้นนะคะแต่ก็แบบมองเห็นต้นไม้ภูเขาอยู่ค่ะก็โอเคนะคะโฮมสเตย์ถ้าอากาศเย็นๆขึ้นมาแล้วจะสบายหน่อยแต่เดี๋ยวตอนค่ำกับตอนเช้าน่าจะเย็นนะคะไปน้ำตกกันนะคะเดินตามมาเลยค่ะที่นี่เขามีน้ำตกด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะตามมาเลยค่ะดินมันแฉะค่ะเดินยากทางก็จะแบบลุยๆหน่อยนะคะเดินระวังนะคะดินมันแฉะเพราะว่ามีฝนตกบ้างค่ะเราค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยวจะลื่นใกล้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มเห็นน้ำแล้วอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงจะถึงแล้ว
อุ๊ยตายแล้วตายแล้วถึงแล้วค่ะนั่นไงน้ำตกมาดูกันเร็วมามามาโอ้ยกว่าจะมาถึงค่ะตอนนี้เรามาถึงที่น้ำตกแล้วนะคะเป็นน้ำตกลับๆนะคะทางก็ลึกลับมากกว่าจะลงมาเจอมาถึงก็ไม่เจอใครเลยค่ะเป็นน้ำตกลึกลับอยู่ที่แม่ทรายนะคะเพราะเราพักที่กอดลมห่มดอยแล้วก็สามารถเดินลงมาได้เลยค่ะก็จะมาเจอน้ำตกอันนี้ค่ะสดชื่นดีนะคะเท้าไปแตะน้ำหน่อยตอนนี้อยู่หน้าน้ำตกแล้วนะคะเห็นไหมนู่นแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปค่ะเพราะไม่รู้ว่าแบบมันมีอะไรลึกๆหลุมๆอะไรหรือเปล่าแค่ตรงนี้ก็พอแล้วค่ะสดชื่นดีน้ำเย็นเฉียบเลยนี่เห็นไหมคะเป็นน้ำตกลับๆจริงๆค่ะลงมาไม่มีใครแต่เมื่อกี้ข้างบนมีชาวบ้านอยู่นิดหน่อยนะคะเขาแบบคงจะมาหาของอะไรกันอย่างเงี้ยแหละน้ำเย็นมากเลยแต่ไม่กล้าไปนั่งเล่นตรงนั้นถ้าใจไม่ถึงพอแนะนำนะคะถ้ามาพักที่กอดลมห่มดอยนะคะก็จะมีน้ำตกลงมาได้ถ้าใครอยากเล่นก็เตรียมเสื้อผ้ามาเล่นได้นะคะค่ะโอเคน้ำเย็นเฉียบเลยมื้อเย็นแล้วค่ะแต่ไม่มีหมูกระทะนะเลยอดกินหมูกระทะบนดอยเลยเพราะว่าเราไม่ได้สั่งมาล่วงหน้าค่ะนึกว่าจะมาสั่งที่นี่ได้ทางที่พักเขาก็ไม่ได้จัดเตรียมนะคะแล้วค่อนข้างจะอยู่ไกลกับแบบที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาก็ยังมีให้เราสั่งวันนี้นะคะก็สั่งตำแตงแล้วก็ผัดไข่ผัดแหนมใส่ไข่ค่ะแล้วก็หมูทอดกระเทียมทำมาน่ารักเลยค่ะนี่แล้วก็ข้าวสวยนะคะห่อใบตองด้วยโอ้ดีเลยค่ะทำมาอย่างสวยนี่อากาศเริ่มเย็นนะคะเห็นไหมคะมีแบบก่อไฟด้วยดูแบบดูดีมากเลยดูคลาสสิกมากเลยค่ะชอบค่ะนี่ค่ะเขาจัดมาสวยมากเลยนะคะสวยตอนนี้อากาศเย็นเย็นนะคะเดี๋ยวดึกกว่านี้นะอากาศน่าจะเริ่มหนาวเดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะคะดูข้าวแกะข้าวก่อนน่ารักอ่ะเป็นใบตองข้าวยังร้อนๆอยู่เลยอุ๊ยชอบนี่คลิปดีจังเดี๋ยวกินแล้วนะคะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะตำแตงก็รสอร่อยดีอันนี้หมูทอดกระเทียมค่ะตอนนี้เราออกจากบ้านกอดลมห่มดอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเมืองคลองต่อแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวดูซิเราจะมีอะไรให้แวะหรือเปล่านะคะนี่ค่ะที่นี่ดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะแนะนำมานะคะกอดลมห่มดอยค่ะนี่ทางไปแม่ซ้ายนะคะทางซ้ายมือค่ะที่เราพักกันเมื่อคืนเนี้ยค่ะบ้านกอดลมห่มดอยนะคะส่วนทางขวานี่นะคะจะไปแม่ค่ะก็มีที่พักเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะตามป้ายที่บอกค่ะมีระเบียงจำปาบ้านต้นไม้เชอร์ชีวาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไร่ชาภูตะวันบ้านทานทิพย์นะคะก็อยู่ทางด้านขวามือนะคะค่ะส่วนเมื่อคืนนี้เรานอนด้านนี้คือแม่ซ้ายนี่ค่ะบ้านกอดลมห่มดอยแต่เขาก็มีที่พักที่อื่นอีกเยอะแยะเลยนะคะมานอนดอยนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะคะ
ที่เมืองคลองแล้วนะคะเรามาถึงเมืองคลองแล้วค่ะแล้วเราก็มาพักที่นี่ค่ะบ้านนอกฮอกควายค่ะแต่ว่าคืนนี้นะคะเราเลือกที่จะพักบ้านนี้ค่ะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะบ้านหลองข้าวนะคะค่ะมาเดี๋ยวเดินตามเข้ามาตอนนี้แดดยังแรงอยู่นะคะแรงมากร้อนเลยแหละบ่าย 3:00 นตามมาเลยค่ะเรานอนที่บ้านหลองข้าวนะคะคืนนี้เป็นทุ่งหญ้าเองเป็นทุ่งเนี่ยข้าวเขียวๆอยากรอถึงตอนเย็นเร็วๆจังเลยอยากดูว่าอากาศจะเป็นยังไงพอเมื่อคืนพักที่นู่นแบบเย็นสบายตามมาค่ะเรามาดูโซนด้านนอกก่อนดีกว่านี่เห็นไหมคะมีตรงนี้นั่งเล่นตรงนี้เดี๋ยวต้องมีรูปถ่ายแหละนั่งเล่นนอนเล่นได้ด้วยนอนให้ดูเลยเดี๋ยวจะมานอนเล่นนะคะตอนที่อากาศดีๆเย็นๆมาถ่ายรูปด้วยค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้มุมนี้นี่มุมนี้ก็ไว้แบบว่านั่งกินนั่งดื่มนะคะชิลๆก็จะมองออกไปเห็นภูเขาเห็นเขียวๆเห็นหญ้าเห็นอะไรค่ะเดี๋ยวตอนเย็นนี่อากาศน่าจะดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องพักกันเลยนี่เขาก็ตกแต่งด้วยแบบว่าด้วยหมวกก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะตามมาค่ะตามมาหน้าต่างนี่ไฟอยู่นี่เดี๋ยวเราเปิดหน้าต่างก่อนนะคะจะได้เห็นกันชัดๆนี่หน้าต่างมุมด้านนี้นะคะด้านห้องด้านตรงเตียงนอนเนี่ยมองออกไปก็เห็นวิวสวยๆค่ะมีหน้าต่างรอบเลยนะคะอยากจะเปิดตอนนอนก็จะเห็นทุกสิ่งอย่างเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้หมดเลยนะคะด้านนี้มองไปจะเห็นพวกโซนของตรงที่เขาเป็นร้านอาหารนะคะค่ะประตูเขามีสองด้านด้านนี้ก็เปิดได้นะนี่โหดูดีไหมคะเปิดได้หมดเลยค่ะนี่มีมุมนั่งเล่นมีมุมโซฟานั่งเล่นนอนเล่นนั่งเล่นนอนเล่นได้ด้วยมีหน้าต่างอีกค่ะหน้าต่างเยอะหน้าต่างตรงนี้ก็มีค่ะเราจะจัดการเปิดให้หมดทุกอย่างเลยนี่นั่งเล่นนั่งชิลมองออกไปได้นะคะหน้าต่างเขาเยอะเยอะดีค่ะตอนนี้เรามาตรงเอ๊ะนี่มันคืออะไรอ๋อโต๊ะวางของเฉยๆอืมค่ะมีพัดลมไม่มีแอร์นะคะที่นี่ไม่มีแอร์มีพัดลมให้ค่ะเข้ามาดูเฮ้ยนี่เดี๋ยวต้องได้ใช้ค่ะเข้ามาดูในโซนห้องน้ำกันเลยค่ะนี่ค่ะมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวจะแช่หน่อยแล้วร้อนตอนนี้ร้อนแล้วจะสระผมด้วยก็ตอนอาบก็ปิดหน่อยนะคะมันโอเพ่นมากถ้าเปิดแต่ตอนนี้จะเปิดก่อนค่ะจะเปิดก่อนนี่ดูโล่งๆสบายดีนะคะสบายตาดีค่ะมีอ่างอาบน้ำตอนแรกคิดว่ามานี่ถ้าหนาวจะไม่ได้แช่แต่คิดว่าเดี๋ยวต้องรีบแช่แต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวค่ำมาจะหนาวค่ะแล้วก็โซนห้องน้ำก็เนี่ยค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีโดยปกติทั่วไปค่ะก็โอเคนะคะน่ารักดีอยู่กลางแบบนาข้าวอ๋อเมื่อกี้ลืมตรงเตียงนี่เขาคุมผ้าคุมเตียงไว้เรียบร้อยเลยโอเคนะคะที่สำคัญมุ้งได้นอนมุ้งอีกแล้วมุ้งสีชมพูด้วยค่ะดีนะคะนี่ถ้าเกิดแบบเดี๋ยวข้ามมาอากาศเย็นๆจะนอนแบบนอนดูบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนี่ก็คือ
บรรยากาศโดยรวมของห้องพักนะคะแล้วเดี๋ยวขอเก็บกระเป๋าแล้วก็จัดของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาเจอกันอีกทีนะคะว่ามื้อเย็นเราจะกินอะไรนะคะค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองแล้วนะคะบรรยากาศสะพานที่นี่นะคะว่าก็คล้ายๆที่คีรีวงเลยค่ะลักษณะสะพานลักษณะบรรยากาศต่างๆแต่แม่น้ำที่นี่จะเล็กกว่าคีรีวงนิดนึงนะคะที่นี่ก็บ้านก็แบบเงียบๆบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ดูเงียบๆสงบไม่ได้ดูแบบคึกคักเสียงดังอะไรมากมายค่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูกันเลยค่ะมาดูตรงน้ำก่อนแม่น้ำเขาจะเล็กๆนะคะเป็นสายน้ำเล็กๆเองนี่ค่ะถ้าที่คีรีวงเขาจะแบบว่าจะเต็มพื้นที่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะไปค่ะตอนนี้มากินมื้อเย็นกันค่ะแต่ก็ค่ำแล้วละทุ่มกว่าแล้วก็มื้อเย็นนะคะเราซื้อจะเราสั่งจากที่พักแค่บางส่วนเพราะว่าเราก็แบบตัดสินใจช้าเนาะสั่งก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ออกไปเราพอดีก่อนหน้านี้ออกไปซื้อชาวบ้านค่ะอันนี้ที่ไปซื้อมานะคะก็มีลูกชิ้นทอดแล้วก็เกี๊ยวค่ะแล้วก็ซื้อส้มตำมาโหป้าให้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะส่วนของที่สั่งจากที่พักนะคะนี่ต้มยำไก่อยากสดน้ำร้อนๆด้วยอะค่ะต้มยำไก่หน้าตาน่ากินนะใส่พริกแห้งด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็สั่งจากที่พักนะคะหมูทอดตั้งใจจะมาแบบแก้เผ็ดอะค่ะแล้วก็ข้าวเปล่าก็สั่งจากที่พักแต่ขอจานเขาด้วยค่ะขอจานเขามาใส่แต่ปิ่นโตนี่ของที่พักนะอยากจะเอาส้มตำใส่ไปในปิ่นโตของเขาก็เลยย้ายข้าวมาใส่จานจะได้ดูแบบว่าเหมือนว่ากับข้าวมันอยู่แต่ในปิ่นโตขอบเยอะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามากินมื้อเย็นกันเลยค่ะอากาศตอนนี้ทุ่มกว่าคนอื่นเขาก็คงจะแบบเย็นๆสบายนะแต่เจี๊ยบหนาวเลยค่ะเจี๊ยบเป็นคนขี้หนาวค่ะแต่อากาศดีแล้วค่ะจากตอนกลางวันที่บ่นๆว่าร้อนนะตอนนี้อากาศเย็นแล้วค่ะเย็นเย็นเลยแหละแต่นี่หนาวคนอื่นเขาคงจะแค่เย็นเนาะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวกินก่อนเลยกินส้มตำไอ้กินต้มยำของที่พักก่อนต้มยำไก่อร่อยอยู่นะเข้มข้นส้มตำได้ตามนี่เลยบอกป้าว่าไม่หวานก็ไม่หวานจริงๆค่ะอร่อยไปแล้วนะคะไปแล้วบ้านนอกห้องควายค่ะจากเมืองคลองนึ่งค่ะดูบรรยากาศนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องกลับกรุงเทพแล้วค่ะ